เป็นเกียรตินะคะให้ไปเป็นช่างแต่งหน้าให้เด็กนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเด็กๆเขาจะรำกันนะคะก็เลยได้เป็นเกียรติไปแต่งหน้าเด็กนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเป็นช่างเสริมสวยสัก1วันนะคะช่างเสริมสวยกิตติมศัพท์นะคะพร้อมเดินทางแล้วนะคะวันนี้วันคริสต์มาสนะเราต้องเป็นอะไรนะคะวันคริสต์มาสนะคะช่างพร้อมเดินทางนะคะสวยไหมคะทุกคนวันนี้เราเป็นช่างเสริมสวย1วันนะคะกำลังเดินทางนะคะไปที่บ้านเด็กนักเรียนนะคะลูกของ FC นะคะพอดีเขาบอกว่าเขาหาช่างแต่งหน้านะคะเราเลยอาสานะคะอาสาเป็นช่างแต่งหน้าสัก1วันนะคะวันนี้ป่ะเดินทางกันกำลังจะถึงบ้าน FC แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าให้เด็กๆกันเนาะวันนี้เด็กๆ เขามีความสุขนะคะวันคริสต์มาสเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าถึงแล้วค่ะถึงบ้าน FC แล้วค่ะถึงบ้าน FC แล้วนะคะบ้านเล็ก FC แล้วเดี๋ยวลงไปแต่งตัวให้เด็กๆ กันค่ะช่างแต่งหน้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้จิงเกอร์เบลนะคะช่างแต่งหน้านะคะนี่เหมือนกันเลยประทิปซื้อ15บาทประทิปเอาไว้ไปเพราะว่าประทิปจะไม่ไหลสดอันนี้มัน20บาทซื้อที่ไหนวะอันนี้นานแล้วของเก่าซื้อร้านเก่ามาเอาไว้ให้เจ๊เฟิร์นเพราะเอาไว้แบบของเจ๊เฟิร์นเพราะว่าพี่ชอบซื้อไว้แบบเอาไว้แบบเวลาเราอันนี้ของน้องไลฟ์สดเงี้ยครูให้มาแล้วของน้องอันนี้ตัวนี้มาแบบนี้เนาะค่ะช่างแต่งหน้าพร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์ช่างแต่งหน้าพร้อมแล้วมาจ้าคนจะแต่งหน้ามาเลยจ้ามานั่งตรงนี้จ้าก่อนอื่นต้องบำรุงผิวก่อนนะจ๊ะเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมเปลี่ยนเสื้อก่อนต้องเอาเสื้อที่เป็นกระดุมเดี๋ยวให้เด็กน้อยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวมันถ้าไม่ใส่กระดุมเดี๋ยวเวลาถอดออกเดี๋ยวมันจะลำบากนะคะเดี๋ยวรอเด็กน้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงค่ะวันนี้พร้อมแล้วนะคะช่างก็พร้อมนะคะพร้อมนี่อุ้ยจะแต่งหน้าชายหนูออก2ช่องนะคะวันนี้ก่อนอื่นนะคะการแต่งหน้าที่ถูกต้องนะคะเราต้องบำรุงด้วยครีมบำรุงก่อนนะคะเดี๋ยวบำรุงหน้าเฟซซี่ก่อนนะคะด้วยครีมบำรุงนะคะมีแต่อุปกรณ์ก็มีแต่ง่ายๆนะคะ2แบบพกพาเตรียมตัวเลยนะคะเขารู้หน้าที่นะคะเขาหลับตารอเลยนะคะก่อนอื่นก็บำรุงผิวก่อนนะคะบำรุงผิวให้เด็กก่อนหน้าจะได้เนียนนะคะเนียนใสนะคะวันนี้รับรองว่าสวยที่สุดในงานนะคะวันนี้ได้ช่างกิตติมศัพท์นะคะมารับรองว่าสวยแน่นอนบำรุงผิวก่อนนะคะแต่หน้ารอนะเดี๋ยวเดินไปดูเสื้อก่อนเอาเสื้อให้เขาค่ะบำรุงผิวก่อนนะคะก่อนอื่นขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทาครีมรองพื้นนะคะทุกคนต้องทาคอด้วยนะคะเดี๋ยวหน้าขาวแล้วคอดำไม่ได้นะคะต้องค่อยๆไล่นะคะทาคอด้วยวันนี้เฟชชี่จะสวยที่สุดในงานนะคะเพราะว่าเฟชชี่ได้ช่างกิตติมศัพท์ค่ะมาแต่งหน้าให้แม่จ๋าอันนี้เป็นการลงรองพื้นนะคะลงรองพื้นก่อนลงที่คอด้วยนะคะจั๊กจี้น้องเฟซซี่บอกว่าจั๊กจี้นะคะลงรองพื้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราลงรองพื้นก่อนนะคะตอนนี้ก็ขั้นตอนลงแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนแต่งตานะคะแต่งตาให้สวยนะคะเพราะตาคนเล็กจะแต่งยากนิดหนึ่งนะคะตรงนะครับก็จะ
แต่งตาแล้วก็เดี๋ยวเขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวจะแต่งตรงนั้นอีกที่หนึ่งแต่งเขาเรียกว่าแต่งขอบตาเดี๋ยวเขียนขอบตาด้วยให้ตามันเด่นๆเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเขียนคิ้วก่อนไม่ได้กันคิ้วไม่เป็นไรนะคะเราคิ้วหนูไม่ได้กันจะเขียนยากนิดหนึ่งเจ็บไหมครับจะทำโค้งก่อนตอนนี้ยังไม่สวยลูกโครงมันยังไม่สวยหรอกเดี๋ยวจะไล่เอานะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวจะเจอก่อนที่เจอก่อนนะอันนี้ปิดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเกินเวลาวันนี้เกินแล้ว4อันนั้น6ทุกคนคะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็มาทำผมกันนะคะหาวเลยค่ะเดี๋ยวมาทำผมกันนะคะทำผมต่อนะคะไม่มีนั่นเฟิร์นมีนั่นไหมลูกน้ำมันใส่ผมที่เป็นน้ำมันเป็นอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมใช่เป็นน้ำมันอะไรก็น้ำมะพร้าวมะกอกมีไหมเอาไหมประทิดน่ะตอนนี้ก็ทำผมแล้วนะคะสวยไหมคะฝีมือฟ้าใหม่เนี่ยทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแต่งผมให้เข้าที่นะคะเห็นไหมคะช่างกิติมศักดิ์นะคะแต่งหน้าให้เด็กไปคริสต์มาสนะยิ้มสวยๆสิคะยิ้มสวยๆเห็นไหมคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคู่กับนกฟิชชี่ลงหน้าปกนะคะวันนี้วันคริสต์มาสเห็นอะไรคะเอ้ยสวยมากสวยจริงๆนะคะวันนี้น้องฟิชชี่สวยที่สุดนะคะสวยที่สุดสวยที่สุดเดี๋ยวจะทำอะไรน้องจับน้องหรือเดี๋ยวน้องเปื้อนสวยไหมลูกนะคะตอนนี้ก็ฟ้าใหม่ก็แต่งตัวให้เด็กน้อยเสร็จแล้วนะคะถ้าใครอยากแต่งหน้าหาช่างไม่ได้นะคะติดต่อช่างฟ้าใหม่ได้นะคะแต่งหน้าโอ้เดี๋ยวอย่านอนเดี๋ยวเสียทรงผมแต่งหน้าทำผมนะคะโดยช่างฟ้าใหม่จ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟ้าใหม่เจอด้วยนะคะบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบาย